นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับเดินเข้าเต็นท์รถมือ2หลายคนอาจกังวลใจว่ารถคันที่เราถูกใจนั้นจะผ่านอะไรมาบ้างเคยมีประวัติการชนประวัติไม่ดีหรือเคยโดนน้ำท่วมมิดล้อมิดหลังคารถมาหรือเปล่ายิ่งปัญหาน้ำท่วมอยู่คู่กับคนไทยและผู้ใช้รถใช้ถนนมาตลอดไม่ขาดสายรถบางคันถูกจมน้ำทั้งที่อายุการใช้งานยังน้อยเจ้าของรถบางคนจึงเลือกที่จะแปลงโฉมใหม่และออกขายตามเต็นท์รถมือ2ส่วนฝั่งผู้ซื้อนั้นถ้าเกิดเจอแจ็คพอตขึ้นมาจะมีวิธีเช็ครถมือ2ที่เคยโดนน้ำท่วมอย่างไรเพื่อไม่ให้โดนย้อมแมววันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้วครับเชิญรับชมกันได้เลยครับ 1. กลิ่นอับสิ่งแรกที่คุณสามารถสัมผัสได้เมื่อเปิดประตูรถที่เคยผ่านน้ำท่วมมาคือกลิ่นอับเพราะรถที่ถูกน้ำเน่าท่วมจะทำให้กลิ่นสาบยังคงติดอยู่แม้ว่าจะนำรถไปตากแดดอัดสเปรย์ดับกลิ่นแล้วก็ตามกลิ่นเหล่านั้นก็ยากที่จะหายไปแบบสนิทแต่ถ้ารถมือ2คันนั้นได้ผ่านการทำความสะอาดระบบแอร์ซักเบาะพรมใหม่ยกชุดก็จะช่วยลดกลิ่นอับได้ในระดับหนึ่งแต่กลิ่นที่จะตามมาแทนนั่นก็คือกลิ่นน้ำยาซักฟอกนั่นเอง 2. พรมจุดสังเกตที่2คือพรมเมื่อรถถูกน้ำท่วมแล้วร้อยทั้งร้อยจะต้องถอดพรมออกมาซักทำความสะอาดทำให้ชุดกิฟต์ล็อกต่างๆจากที่ไม่เคยปลดต้องถูกงัดแงะออกมาฉะนั้นถ้ากิฟต์ล็อกมีรอยถูกแงะหรือพรมมีรอยยับจากการใส่พรมเข้าไปไม่พอดีก็แสดงว่ารถคันนั้นอาจเคยถูกน้ำท่วมมาแล้ว 3. รางเบาะเมื่อน้ำท่วมรถนานๆชิ้นส่วนต่างๆที่ทำจากเหล็กจะเกิดเป็นสนิมได้ให้ลองดูจากจุดที่สังเกตได้ง่ายๆอย่างรางเบาะหากพบว่ารางเบาะมีสนิมเกาะมีร่องรอยทาสีใหม่ให้สันนิษฐานไว้เลยว่ารถเคยจมน้ำมาก่อนนั่นเอง 4. ซอกประตูเชื่อว่ารถมือ2ที่เคยผ่านน้ำท่วมมาแล้วก่อนจะนำมาขายย้อมแมวจะต้องถูกทำความสะอาดมาบ้างแต่บริเวณตามซอกที่เข้าไม่ถึงเขาอาจทำความสะอาดไม่ทั่วถึงให้สังเกตตามซอกหรือคุณอาจจะเอ๋กับเศษดินโคลนหรือฝุ่นที่มากับน้ำก็เป็นได้ 5. วัสดุซับเสียงนอกจากพรมกับเบาะที่จมน้ำแล้วทิ้งข้าวไว้ชัดเจนก็ยังมีวัสดุซับเสียงอีกหนึ่งตัวที่ถ้าโดนน้ำแล้วจะเปื่อยยุ่ยและมีสีคล้ำทันทีและไม่สามารถทำความสะอาดให้กลับมาใสเหมือนใหม่ได้นอกจากจะเปลี่ยนใหม่ฉะนั้นก่อนฟันธงซื้อรถมือ2ให้ลองเปิดพรมดูวัสดุซับเสียงแต่ก็อย่าลืมขอเจ้าของรถหรือเจ้าของเต็นท์รถก่อนจะเปิดสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับรู้แบบนี้แล้วเวลาไปเลือกซื้อรถมือ2อย่าลืมสังเกตตามวิธีข้างต้นก่อนตัดสินใจซื้อนะครับแต่อย่างไรก็ตามการมองหารถมือ2ดีๆสักคันควรเลือกจากเต็นท์รถที่มีความน่าเชื่อถือจะช่วยให้คุณมั่นใจได้รถมือ2สภาพดีเหมือนเวลาเลือกประกันภัยรถยนต์ให้โบรกเกอร์ช่วยแนะนำประกันที่สามารถคุ้มครองรถน้ำท่วมได้อย่างประกันรถยนต์2บวกที่คุ้มครองแม้รถถูกน้ำท่วมท่วมแค่ล้อหรือจมมิดหลังคาก็เคลมได้หายห่วงสำหรับข้อมูลที่เรานำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อรถมือ2นะครับ